เนื่องจากได้เข้าพรรษามา1 เดือนเริ่มเป็นเดือนที่2การอบรมที่นี่ก็จะเริ่มภาคปฏิบัติในกรรมฐานโดยที่จะมีการอธิบายธรรมะจากสวดมนต์ตอนหนึ่งและจะเริ่มนั่งทำความสงบใจโดยที่จะได้แนะกรรมฐานย่อๆสำหรับกำหนดใจในขณะที่นั่งอีกตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นในภาคที่มีการปฏิบัติก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่การนั่งจะจัดระเบียบการนั่งสมัยคือมานั่งให้เต็มห่างกันขัดสมาธิได้สบายสบายจะเริ่มด้วยเรื่องการสวดมนต์ต่อกำลังอธิบายในรัตนสูตรและได้เริ่มด้วยเรื่องตำนานของรัตนสูตรมาถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมผ่อนลงมาก็คือในชั้นแรกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแก่ผู้ที่มาฟังซึ่งเป็นผู้บวชมาแล้วในลัทธิศาสนาที่ต่างคนต่างได้นับถือคือเป็นบรรพชิตอยู่แล้วบ้างเป็นคฤหัสถ์แต่ว่าได้มีอุปนิสัยที่ได้อบรมมาสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะและอกออกบวชได้เป็นอันมากส่วนที่คงเป็นคฤหัสถ์ก็มีน้อยจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์อันเป็นโลกุตตรธรรมเป็นส่วนมากสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยอ่อนลงมาไม่ถึงกับจะออกบวชยังอยู่ครองเรือนก็ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าอนุภูปิกถา5
และอริยสัจสี่เป็นพื้นซึ่งผู้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมที่แสดงว่าเป็นโสดาบันบุคคลซึ่งก็ยังอยู่ครองเรือนได้เพราะฉะนั้นแม้ในขั้นต้นนี้ก็ทรงแสดงธรรมเป็นสองระดับคือระดับสำหรับผู้ออกบวชก็เป็นธรรมะเพื่อสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันเป็นโลกุตตรธรรมอย่างสูงดังกล่าวและสำหรับคฤหัสถ์ที่ยังครองเรือนแต่ว่ามีอุปนิสัยที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรมเหมือนกันขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแต่ก็เป็นโลกุตตรธรรมชั้นต้นยังอยู่ครองเรือนก็ทรงแสดงอนุพิกถา5และอริยสัจ4ดังที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติก็แปลว่าทรงแสดงธรรมเป็น2ระดับนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต่อมาก็ได้ทรงแสดงธรรมผ่อนลงมาอีกจนถึงหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าเป็นต้นอันเป็นทางคดีโลกดังที่ท่านได้ประมวลไว้ในหมวดขิขิปฏิบัติในนวโกวาทก็สำหรับคฤหัสถ์คารวาสผู้ครองเรือนทั่วไปซึ่งจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีในโลกก็เป็นการที่ทรงแสดงธรรมผ่อนลงมาตามระดับของบุคคลหรือสังคมบุคคลแต่ก็ต้องการที่จะให้ครองชีวิตอยู่ได้ดีในโลกสำหรับที่ต้องการจะสละโลกออกบวชปฏิบัติเพื่อสิ้นกิเลสและกองทุกข์ก็ทรงแสดงธรรมะในชั้นสูงปฏิบัติอบรมจิตใจยิ่งขึ้นต่อไปสำหรับที่ทรงแสดงธรรมผ่อนลงมาตลอดจนถึงให้รักษาเจดีย์และการบูชาที่ตนได้เคยปฏิบัติมาก็เช่นที่แสดงธรรมโปรดชาววัชชีในหมวดธรรมที่เรียกว่าอปริหานิยธรรมธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอปริหานิยธรรมนั้นสำหรับภิกษุก็ทรงแสดงไว้7ข้อและสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตลอดจนถึงกลุ่มบุคคลผู้ปกครองแผ่นดินที่ทรงแสดงแก่ชาววัชชีกลุ่มคณะผู้ปกครองก็7ข้อเช่นเดียวกันและสำหรับที่ทรงแสดงแก่ชาววัชชีนั้นก็มีข้อหนึ่งว่าเจดีย์ที่เคยนับถือมาของชาววัชชีก็คงนับถือบูชาเจดีย์เหล่านั้นไม่ทอดทิ้งดังนี้ตรัสว่าเป็นอปริหานิยธรรมธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแต่เพื่อความเจริญของวัชชีทั้งหลายข้อหนึ่งรวมอยู่ด้วยก็เป็นอันแสดงว่าได้ทรงไม่ขัดขวางต่อเจดีย์ที่เขานับถือบูชากันมาเขานับถือกันบูชากันมาอย่างไรก็ให้นับถือบูชากันต่อไปก็ตรัสว่าจะเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมจึงแสดงว่าได้ทรงแสดงธรรมะที่ผ่อนปลนข
่าหาขนบธรรมเนียมประเพณีที่บุคคลได้นับถือกันมาโดยที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันไม่ผิดถูกต้องก็ให้นับถือบูชากันต่อไปว่าถึงการบูชาการบูชานั้นอันที่จริงการบูชายันของพราหมณ์ของลัทธิที่นับถือปฏิบัติกันมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการบูชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าบูชายันเราก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งเหมือนกันคราวนี้มาถึงเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นผู้ที่เคารพนับถือเขาก็แสดงการบูชาด้วยความเคารพซึ่งในครั้งพุทธกาลนั้นก็ใช้ดอกไม้ดังที่ได้มีแสดงไว้ในเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์เหมือนอย่างในช่างจัดทำดอกไม้ก็ใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าโดยโปรยดอกไม้ในที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จโปรยให้ทรงเหยียบหรือโปรยไว้ที่ตามทางหรือว่าโปรยขึ้นไปในอากาศดังนี้ก็มีเป็นการที่โปรยดอกไม้บูชาและต่อมาก็มีเทียนมีธูปเทียนนั้นก็เป็นการที่บูชาด้วยแสงสว่างให้ความสว่างธูปนั้นก็เป็นการบูชาในการทำให้เกิดกลิ่นหอมสำหรับเทียนและธูปนี้ในคัมภีร์ที่แสดงเรื่องราวในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดเจนนักว่ามีอย่างไรก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีขึ้นในภายหลังก็ได้โดยที่ดัดแปลงมาจากการบูชาของท้องถิ่นของประเทศนั้นๆเช่นในเมืองจีนก็ใช้เผาไม้จันทร์ก็แบบธูปเหมือนกันแล้วก็มาสร้างเป็นธูปและเทียนนั้นก็เป็นการให้แสงสว่างก็มาทำเป็นเทียนสำหรับที่จะจุดบูชากันก็มาเป็นบัดนี้ก็เป็นดอกไม้ธูปเทียนก็เป็นเครื่องบูชาและก็เรียกว่าเป็นอามิสบูชาการบูชาด้วยอามิสซึ่งทางพุทธศาสนาก็รับรองและก็แสดงว่าการบูชานั้นมีสองอย่างคืออเมสบูชาการบูชาด้วยอามิสอย่างหนึ่งและปฏิปัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งซึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นก็คือการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนก็ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติบูชาและพระพุทธเจ้าก็ตรัสยกย่องว่าปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาอย่างสูงและมาถึงเรื่องการเส้นสวงบวงสวงการเส้นสวงบวงสวงนั้นนอกจากเพื่อความเคารพแล้วยังต้องการเพื่อให้สิ่งที่เส้นสวงบวงสวงนั้นถึงแก่ผู้ที่ตนเส้นสวงบวงสวงด้วยเช่นการเส้นสวงบวงสวง
ด้วยอาหารต่างๆก็ต้องการที่จะให้ผู้ที่ตนเส้นสวงบวงสวงเช่นเทพต่างๆนั่นได้มาบริโภคอาหารที่วางเอาไว้เส้นสวงบวงสวงนั้นเพราะฉะนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าเทวดาองค์ไหนท่านชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นไปถวายคือไปเส้นสวงบวงสวงนี่เป็นเรื่องของการเส้นสวงบวงสวงอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในพุทธศาสนานั้นไม่สนับสนุนการเส้นสวงบวงสวงแบบนี้แต่ว่าได้แสดงให้ทำบุญอุทิศให้อย่างทำบุญอุทิศให้ผู้ตายคือผู้ที่ตายเป็นญาติก็ดีเป็นมิตรก็ดีเมื่อผู้ยังอยู่เป็นญาติก็ดีเป็นมิตรก็ดีต้องการที่จะทำอะไรให้ไปถึงก็ให้บำเพ็ญทักษิณาที่เรียกว่าทักษิณานุปทานนั่นแปลว่าการเพิ่มให้ทักษิณาเป็นการที่บำเพ็ญทานแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นเช่นถวายอาหารบิณฑบาตถวายผ้าและสิ่งที่ควรแก่สมณะบริโภคแก่พระภิกษุและก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่ได้ปฏิบัติกระทำนั้นแก่ท่านผู้ละไปดังนี้และก็มีแสดงว่าหากท่านภูละไปนั้นไปเกิดในภูมิที่จะพึงรับส่วนกุศลได้อันเรียกว่าปรทัตตูปชีวีคือภูที่ดำรงชีวิตอยู่อาศัยทานมีการให้อาหารเป็นต้นที่ผู้อื่นให้แล้วในโลกนี้และอุทิศส่วนกุศลไปให้เรียกว่าปรทัตตูปชีวีจำพวกนี้เมื่อได้ทราบว่ามีญาติในโลกนี้อุทิศส่วนกุศลและได้อนุโมทนาในกุศลที่ญาติในโลกในอุทิศก็ย่อมจะได้เสวยผลเหมือนอย่างได้เสวยอาหารได้มีผ้านุ่งห่มเป็นต้นดังที่ญาติในโลกนี้ได้ทำบุญอุทิศไปให้แต่ว่าถ้าไปเกิดในภพภูมิอื่นก็ย่อมจะไม่ได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ทำบุญในโลกนี้อุทิศส่วนกุศลกว้างๆให้แก่สัตว์ทั้งปวงเหมือนอย่างบทสวดปุญญสิดานิกตัสสะที่สวดกันอยู่ทุกวันนั้นส่วนกุศลนั้นก็ย่อมจะถึงแก่สัตว์จำพวกนี้แต่ว่าแม้ว่าจะไม่ไปเกิดในภพในภพภูมินั้นเกิดในภพภูมิอื่น
หากได้ทราบและได้อนุโมทนาจิตก็ย่อมจะเป็นกุศลก็ได้บุญจากการอนุโมทนาอีกเหมือนกันแม้เป็นมนุษย์ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันในโลกนี้เมื่อใครทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กันแผ่ส่วนกุศลให้กันแบ่งส่วนกุศลให้กันและเมื่อได้ทราบแล้วก็อนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลของกันและกันแล้วผู้ที่อนุโมทนานั้นแม้ไม่ได้ทำเองก็ได้บุญเพราะอนุโมทนาอีกเหมือนกันเพราะว่าทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสทำให้นิยมในการบุญเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติในพุทธศาสนาดังนี้คือว่าแทนที่จะไปเส้นสวงบวงสวงด้วยอาหารเป็นต้นก็มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แทนและแม้ว่าทำบุญทุกๆอย่างทั่วไปอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์และอุทิศส่วนให้แม้แก่คนเพียงเพื่อนมิตรสหายที่ยังดำรงชีวิตอยู่นี้และเมื่อต่างได้ทราบอนุโมทนาต่างก็ย่อมจะได้บุญเพราะอนุโมทนาดังนั้นในหมวดของบุญญกิริยาวัตถุ10นั้นจึงมีแสดงไว้2ข้อข้อหนึ่งก็คือว่าบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนกุศลเรียกว่าปฏิทานมัยอีกข้อหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนกุศลเรียกว่าปัตตานุโมทนามัยต่างก็เป็นบุญด้วยกันนี่เป็นธรรมเนียมในพุทธศาสนาและคราวนี้ยังมีธรรมเนียมที่ติดมาจากบวงสรวงด้วยข้าวน้ำเป็นต้นและธรรมเนียมบวงสรวงด้วยข้าวน้ำเป็นต้นนั่นในตะวันออกนี้เช่นชาวจีนเป็นต้นหรือชาวไทยที่นับถือขนบธรรมเนียมมาจากชาวจีนหรือว่าเป็นขนบธรรมเนียมของตนเองก็ได้เช่นการใช้ข้าวน้ำบูชาศพของผู้ตายเช่นตั้งศพไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เอาสำรับคับค้อนมีข้าวมีกับมีน้ำไปตั้งบูชาศพแล้วก็บางทีก็ไปเคาะโรงซะด้วยว่าเอามาตั้งไว้ให้แล้วคล้ายๆก็ให้วิญญาณมาบริโภคอาหารที่ตั้งไว้ให้นั้นในเมื่อศพยังตั้งอยู่ก็มีธรรมเนียมเอาอาหารตั้งให้ศพตามเวลาของอาหารหรือตามเวลาที่ญาติมิตรผู้ยังอยู่ต้องการจะทำก็ตามและบางทีเมื่อไม่มีศพเป็นกระดูกแล้วถึงคราวก็เอามาตั้งบูชาอัฐิของบรรพบุรุษเป็นต้นก็คล้ายกับว่าบรรพบุรุษนั่นที่เป็นกระดูกก็ดีหรือแม้ที่มีศพตั้งอยู่ก็ดีเหมือนอย่างมารับประทานอาหารมาบริโภคอาหารด้วยได้ก็คล้ายอย่างนั้นแล้วก็มีธรรมเนียมติดมาจนถึงอย่างในการบำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนาเมื่อนิมนต์พระไปบำเพ็ญกุศลก็มีตั้งพระพุทธรูปตั้งพระพุทธรูปไว้บนโต๊ะพระแล้วก็พระสงฆ์ก็นั่งและโดยมากก็พระสงฆ์ก็นั่งต่อจากโต๊ะพระและเมื่อเวลาที่จะถวายอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ก็เอาสำรับขับค้อน
ไปตั้งถวายพระพุทธรูปด้วยแต่ว่าเพราะเหตุว่าทางพุทธศาสนาไม่แสดงให้ปฏิบัติการเส้นสวงแบบนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช้คำว่าเส้นสวงพระพุทธเจ้าแต่มาเรียกว่าบูชาข้าวพระคือนำเอาสำรับบางทีก็เป็นสำรับเท่ากันนะกับสำรับพระบางทีก็เป็นสำรับเล็กๆเอามาตั้งถวายพระพุทธรูปแล้วก็เรียกว่าบูชาข้าวพระเป็นการบูชาและการบูชาข้าวพระนี้ก็เป็นธรรมเนียมสำหรับในวัดนี้ด้วยดังท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในพระอุโบสถนั้นมีบาตรเล็กๆอยู่แล้วก็ตอนเช้าก็มีอาหารใส่บาตรเล็กนั้นไปตั้งไว้แล้วเวลาพระเถระผู้นำสวดมนต์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็เปิดฝาบาตรเล็กๆที่มีอาหารใส่อยู่แล้วก็มีน้ำด้วยเป็นการเรียกว่าบูชาข้าวพระแล้วก็นับถือกันสืบกันมาเป็นหน้าที่เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่คอยจัดอาหารสำหรับบูชาข้าวพระในพระอุโบสถสืบต่อกันมาก็ติดต่อมาจากเรื่องการเส้นสวงนี่เองแหละแต่ว่าแม้เมื่อไม่นับถือเรื่องการเส้นสวงแล้วก็เปลี่ยนมาเรียกว่าเป็นการบูชาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวิญญาณท่านนิพพานแล้วและแม้ว่าผู้ที่ยังไม่นิพพานยังมีวิญญาณอันหมายความว่ายังท่องเที่ยวไปอยู่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมาบริโภคอาหารแบบนี้เหมือนอย่างคนที่ยังดำรงชีวิตอยู่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่จะทำบุญอุทิศให้กันได้ก็ต้องโดยอาศัยการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ดังแบบที่ชาวพุทธได้นับถือปฏิบัติกันอยู่นี่เป็นการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าสำหรับที่เป็นรูปร่างภายนอกก็ติดเป็นธรรมเนียมเหมือนอย่างเส้นสวงคือเรื่องการบูชาข้าวพระดังที่เล่ามานั้นแล้วก็มาเรียกว่าเป็นการบูชาข้าวพระแต่ว่าเมื่อดูภายนอกไม่อธิบายแล้วก็เหมือนอย่างเอาไปเส้นสวงเหมือนกันแต่อันที่จริงไม่ใช่แต่ว่าแบบปฏิบัติที่เป็นวัตถุหรือเป็นกิริยาในภายนอกนั้นก็คล้ายคลึงกันเพราะว่าติดกันมายังไม่หมดไปทีเดียวยังเป็นอาการที่สืบเนื่องกันมาแล้วก็เป็นประเพณีที่นิยมกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นมาอย่างนี้และธรรมเนียมที่ปฏิบัติในประเพณีทำบุญในประเทศไทยเรานี้และแม้ในประเทศอื่นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสำหรับในรูปพิธีนั้นก็ติดมาจากลัทธิศาสนาต่างๆที่เคยนับถือมาก่อนบ้างที่แทรกเข้ามาบ้างแต่ว่าเมื่อคนทั้งหลายเขาพอใจในรูปแบบของพิธีอันใดก็รับเอารูปแบบของพิธีอันนั้นมาผสมเข้าแต่ก็เป็นเพียงรูปแบบพิธีเช่นว่าแบบพิธีล่ามสายสินโยงสายสินอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาก็เป็นมาจากลัทธิศาสนาอื่นที่นับถือปฏิบัติกันดังเช่นจะสวดมนต์ทำพิธีก็โยงสายสินสักพระพุทธรูปแล้วก็พระก็ถือสายสินสวดมนต์กันแล้วหากว่าต้องการจะทำให้มีวัตถุอะไรที่ให้เป็นมงคลยังไงก็เอามาโยงสายสินเข้าด้วยแล้วก็มีพิธีหยดน้ำมนต์ในขณะที่สวดมนต์เรียกว่าทำน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นรูปแบบพิธี
ที่นับถือปฏิบัติกันมาดังนี้โดยนำเอามาจากลัทธิศาสนาอื่นและก็เป็นแบบที่ประชาชนนิยมเรียกว่าเป็นพิธีเพราะฉะนั้นรูปแบบพิธีเป็นอันมากนั้นจึงมาจากศาสนาอื่นก็คือศาสนาพราหมณ์ที่ปนเข้ามากับพุทธศาสนาในยุคนั้นๆแต่ว่าสาระแก่นสารและหัวใจสำหรับที่เป็นชาวพุทธนั้นก็เป็นตัวพุทธศาสนาวันนี้ยุติตอนนี้ก่อน